วันนี้ครับตัวนี้คุณอยู่ช่องแอนจิโปนะครับเราวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม ARBS กันอีกแล้วนะฮะงงใช่ไหมครับว่าตัวตะกี้ที่คุณเห็นมันคือตัวอะไรนะครับมันก็คือว่าโอเคนิ่งๆลูกฟับโอเคนะฮะมันคือบักกอโรเดจแองนะฮะหรือว่ากอริลลายักษ์ที่สุดในเผ่าพันธุ์ลิงสายพันธุ์กอริลลาซึ่งเขามีแขนกำยำและมือที่หนักแน่นนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าวันนี้เขาจะฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นหรือเปล่ากับพ่อหนุ่มถือร่มมาดูกันนะครับว่าไอ้กอโร่เดอะไจแอนเนี่ยมันจะจัดการพ่อหนุ่มถือร่มยังไงเอาแล้วนะครับโอ้โหกอริลลาวิ่งเข้าไปแล้วไอ้คนเอ้าสะดุดล้มกลัวเอ้าสะดุ้งตื่นวิ่งต่อดีกว่าคนบอกไอ้สัตว์เป็นใครๆก็ต้องวิ่งโอ้โหกอริลลามันเดิน2ขาว่ะโหดว่ะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าไอ้ลมมันจะเร็วมากอ้าวมันวิ่งแล้วกอริลลามันวิ่งแล้ววิ่งเร็วมึงจะไปไหนเรียบร้อยนะครับโดนทุบอ้าวจับลมโอ้โหโหดชิบหายโอ้โหดูดิดูมันเล่นกับคนดิคนไม่เล่นด้วยนะครับเล่นทีนี่คนตายตัวต่อไปนะครับก็คือลูกศิษย์บัวดำนะฮะซึ่งเป็นน้องของบัวขาวเป็นพี่ของบัวแดงนะฮะกูพูดอะไรของกูไปเนี่ยนะครับนะมาดูกันนะครับว่าเขาจะจัดไอ้กอริลลาตัวนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหตั้งการโอ้โหอย่างกับบัวขาวเรียบร้อยครับโดนโยนทิ้งมึงมาตั้งการอะไรแถวนี้วะต่อไปนะครับคือนักเรียนแก๊งวัยขาโจมาดูกันนะครับว่าเขาจะซากกับกอริลลาได้แค่ไหนเชียวโอ้โหวิ่งใส่กอริลลาโอ้โหโดนไปดึงกอริลลาจับทุบอีกแล้วเฮ้อเละเหลือตัวเดียวเท่านั้นไอ้จอร์จะทำได้หรือไม่ไปสเกลหลังมาเลยเฮ้อเฮ้ยโอ้ยโดนทุบโอ้ตายหมดเลยแกงขาโจกูเอาละฮะต่อมาคนเดียวน่าจะไม่ไหวต้องเจอคนป่า4คนยิงธนูอัดหน้ามันเลยมันเจ็บแล้ววิ่งเร็วแล้วไปตั้งมันยืนแล้วเออเพื่อนรออยู่กันแหละเดี๋ยวกูจะยิงให้เดือดร้อนเพื่อนตายแล้วมันต้องมาหาเราแล้วพวกมันต้องหาเราแล้วกูดิวิ่งเลยอ้าวไอสัตว์ชิบหายแล้วยิงมันมันทุ่มเราไม่โดนหรอกคือทุ่มแล้วก็วิ่งไงยิงทุ่มแล้วก็วิ่งไงยิงอ้าวทุ่มแล้วก็แบบอ้าวยังไงคนนึงไปเลยจอดี้สู้เขาทุ่มแล้วก็วิ่งอ้าวทำไม่ได้แบบไอ้นั่นวะตายนะครับจอดี้ตายเอาละครับต่อมาก็คือแก๊งฮิปฮอปขาโจนะครับซึ่งมีถึง3คนนะครับเขามีลูกซองอันบรักกักเพื่อจัดการกอริลลายักษ์โดยเฉพาะมาดูกันนะครับว่ามันจะจัดได้หรือเปล่าเอาละครับยิงโอ้โหเสียงนั่งฟังชัดนะครับวิ่งสิครับรออะไรโอ้โหมันทุ่มไม่โดนด้วยยิงอีกรอบนึงตายแน่โอ้โหสองรอบอ่ะเจ็ดทุ่มไม่โดนมึงทุ่มไม่โดนแล้วโอ้โหมีงึกหน้ายิงมาอีกเหรอหรือยังไงโอ้โหเอาตาย นึกว่าจะเจ็บแบ้งตะกี้มีงึกหน้าด้วยแบบไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บแต่จริงๆข้างในเจ็บมากตายเลยนะครับเอาละครับต่อมาเราก็มาเจอพ่อหนุ่มโทนี่สแตงนะฮะเขามีอาวุธที่เขาประดิษฐ์มากับมือเพื่อจัดการโดยกอริลลาก็เราจะพูดอะไรอยู่วะเนี่ยเพื่อจัดการกอริลลาโดยเฉพาะมาดูนะครับเครื่องมือของเขาจะแน่แค่ไหนกับโทนี่สแตงเอาละครับโอ้โหเครื่องมือโคตรเจ๋งเลยอย่างกับพรีเดเตอร์ถึงว่าชื่อว่าโทนี่สแตงเอาตายด้วยเครื่องมือตัวเองโอ้ยยิงเขากับตายเองอะไรวะเอาละครับต่อมามาเจอไททันโบราณนะฮะเป็นงูยักษ์สมัยโบราณมากเมื่อล้านปีที่แล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถจัดกอริลลายักษ์ขนาดบลักกักได้หรือเปล่าไปดูกันเลยเอาละครับโอ้มันค่อยๆเลื้อยนะโอ้โหแล้วก็งาบหน้าเข้าให้เฮ้ยกอริลลาบอกกูไม่เจ็บเว้ยสวยแล้วมึงไอ้งูมึงสวยแล้วเอาเป็นไรแล้วนะเอากอริลลากูติดพิษเหรอเว้ยเวิร์ดนะครับเอาเสร็จดิกอริลลาบอกมาโอ้โหโดนงับนี่เป็นไงเราจับแล้วต่อยเอาดิได้เอาโขจะงับตูดกูเหรอจะงับตูดกูเหรอนี่ไงจังหวะทองมานี่ดิไม่กูต่อยหน้าดิจะวืดต่อยวืดอีกแล้วโอ้ยมึงกัดหำหัวมึงอัดกัดหำหัวโอ้โหกอริลลารู้ไม่รู้สึกว่าจะสู้ได้เลยโอ้ยกูจับทุ่มนี่เจอมันเคยดูมวยปั้มไหมไอ้งูมันน่าจะไม่เคยดูนะมาจากร้านปีที่แล้วจะดูทีวีได้ไงล่ะปะโถกัดกูอยู่ได้กูต่อยก็ไม่โดนสักทีมึงก็กัดกูไม่เข้าตกลงใครตายเฮ้ยชนะว่ะกูได้ราชนะต่อมานะครับก็คือมาชิโมซอรัสนะครับเป็นจระเข้ขนาด
ปรากักแดกคนเข้าไปได้ประมาณ4ตัวในเวลา4วิโอ้โหมึงจะขนไปไหนเนี่ยแดกคนละวิเร็วปะนะมาดูกันนะครับว่าสัตว์ล้านปีพวกนี้จะสามารถจัดกิ้งคองขนาดปรากักตัวนี้ได้หรือเปล่าไปดูกันเลยปึ๊บเอาแล้วนะครับเอานะครับฮึบโหยกัดหน้าแต่กัดไม่โดนนะครับโอ้โหกิ้งคองบอกมาให้กูฉีกปากมึงดิมาสิมาสิมาสิโอ้โหกัดมือกูกัดมือกูกูขึ้นเลยกิ้งคองบอกกูขึ้นเลยเอาเอาดิ้นดิ้นดิ้นติดไม่มีดิ้นด้วยอกัดขากูเหรอมึงจะให้ขากูขาดใช่ไหมไม่ได้กัดหรอกทุ่มนะครับกิ้งคองทุ่มทุ่มโอ้โหใช้หัวโมงใช้หัวโมงตัวเคแม่งดิ้นดิ้นเหมือนตัวเหี้ยเลยโอ้โหทุ่มอีกรอบนึงทุ่มอีกรอบนึงจับมานะครับจะจับพลิกรถโอ้โหจระเข้เนี่ยมันจับได้แต่ขานะเพราะมันเตี้ยต่อยเข้าไปทุ่มทุ่มอีกทีนึงอันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์ทำอะไรดันทำอะไรเนี่ยโอ้โหเอาโดนกัดขาเรียบร้อยนะครับโอ้โหไอ้นี่แม่งกัดไม่ปล่อยมึงเป็นตุ๊กแกมาก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับโอ้โหตายเจอคิงคองเราจับเอานะครับต่อมามาเจอแอนแมนนะครับผมซึ่งแอนแมนอยู่แถวนี้แหละนะครับมันส่งมดออกมานะครับแล้วขยายควันต่ำให้มดเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับมาสู้กับคิงคองนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงป่ะโอ้โหวิ่งอย่างรวดเร็วมึงโดดมาสิโดดกูก็ทุ่มโอ้โหดูกัดหน้ากัดหน้านี่โยน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 มึงจะกัดกูอะไรดักหนากูคันนะกูคันกูคันกูอยากเกาเอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับหูกูทุ่มทุ่มโอ้โหรู้สึกไปไกลๆกูเลยไปไกลๆ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 อย่ามายุ่งนะโอ้โหดูมดมันกัดขาดิมันตอดขาหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าโอ้อืมมึงปิ๊กออกไปว่ะออกไปดิกูขันแล้วกูอยากเกานะเออปรากฏว่ากิ้งคองตายนะครับหมดสภาพโดนมดแดกตอนนี้มดลุมกินศพมันอยู่นะฮะโอ้เอาละครับต่อมาก็คือทีเล็กนะฮะหรือว่าบักแขนปริโอนะมาดูกันนะครับว่ามันจะชนะหรือเปล่าไปโอ้โหเริ่มแล้วมาครับทุ่มเข้าคอเขาให้ทุ่มอีกทีดึงโอ้โหรู้สึกกัดแขนกูเหลือกัดแขนกูเหลือจ้าจัดแขนกูเหลือเอาละครับทีเล็กตั้งหลักชนไปไม่ต่อยหน้านะฮะต่อยอีกทีดึงมึงวิ่งมากูก็ต่อยนี่เนี่ยมึงไม่ได้กัดกูหรอกเอ้ยกัดขากูแล้วมันกัดขากูแล้วปล่อยไม่ปล่อยเหรอเฮ้ยมึงหลังอืดจังเลยวะหมัดลวกหมัดสายฟ้าหมัดสายฟ้าแล้วก็อันเดอร์เฮดเข้าไปต่อยเข้าคอเป็นไงล่ะสลบเลยหลับเหมือกนะครับโอ้โหกิ่งคองเราโหดจริงๆแต่เสียกแพ้หมดโอ้โหสุดยอดเอาละครับต่อมาก็คือแรปเตอร์จากจูราสสิกเวิลด์นะครับซึ่งหน้าตาแม่งไม่เหมือนกันเลย อันนี้เหมือนแรปเตอร์ปลอมนะฮะมาดูนะครับว่าจะจัดการกิ่งคองหรือเปล่าทั้ง4ตัวนี้ไปดูกันเลยเอาละครับโอ้โหวิ่งโคตรเร็ววิ่งโคตรเร็วนี่วิ่งโคตรเร็วกูโยนเลยตอนนี้มันนี่นี่อันนั้นโทษโยนไปดูเลยปะโถเหลือตัวเดียวเหรอจ๊ะกัดขานะครับโอ้โหตัวเล็กมากตัวเล็กจนจับไม่ได้อ่ะดูดิดูดิดูดิกูจับได้แล้วโยนเลยเรียบร้อยนะครับเดี้ยงแม่งทำอะไรเขาไม่ได้เลยแรปเตอร์เอาละครับต่อมาต้องมาเจอไดโนเสาร์กินพืชเทอร์โนซอรัสนะฮะผมไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่สัตว์กินพืชนะไอตัวเนี้ยผมคิดว่ามันคือเฟดดี้ผสมไดโนเสาร์นะครับซึ่งหลายคนก็รู้กันว่าผมเรียกอย่างนี้ดูกกเล็บดิโคตรน่ากลัวเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าไปเอาละครับโอ้ยตัวใหญ่จังเลยไว้ตรงนี้ต่อยหน้าจับคอจับคอทุ่มอ่ะทุ่มทุ่มเหมือนมีมีดแล้วมันก็จ้วงอ่ะจ้วงจะทำอะไรฉันเลยฉันแค่สัตว์กินพืชไอ้นี่บอกทำอะไรมึงมีกรงเล็บซะเปล่ามาต่อยหน้าแม่งเลยต่อยหน้าแม่งเลยต่อยมั่วมันเป็นมวยวัดอ่ะกูขำเหมือนเอาคนต่อยมวยมาไม่เป็นแล้วไปต่อยกับคนต่อยมวยเป็นสนุกดีวะสนุกดีวะเอาใหม่แล้วเอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ดูนะครับท่านผู้ชมมาทิ่มท้องหัวต่อยหน้าแม่นี่เนี่ยเฮ้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 ยเอาดิเฮ้ยคราวนี้แม่งเก่งกว่าเดิมอ่ะเฮ้ยมันทิ่มได้มาครั้งนี้โอ้ยมีหัวโหงด้วยใส่ปีปิ้นอ่ะเอาครับเอ้ยเอาดิเอาดิต่อยหน้าแม่งต่อยท้องเศร้าสิคงลำใดต่อยรอบนั่นหรอเวียดขวาจับมาทุ่มเรียบร้อยนะครับนอนตายคาที่นะครับสัตว์กินพืชซิลิโคนเซรัสเฮ้ยไม่ใช่ซิลินอซอรัสเฮ้ยไม่ใช่ซิลิโคนอะไรไม่รู้เหมือนกันวะเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกเฟดดี้
เอาละครับต่อมาก็คือวูล์ฟเวอรีนเฮ้ยไม่ใช่วูล์ฟเวอรียนะฮะผมไม่รู้มันอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมจะเรียกมันบักวูล์ฟเวอรีนนะฮะเพราะว่ามันก็มาจากวูล์ฟเวอรีน 100% นะครับเพราะว่ามันมีกกเล็บลิงบ้าเลยแม่งมีกกเล็บนะครับมันดูกันแล้วมันจะสู้ปะเอานะครับโอ้โหโอ้โหวิ่งบวกกอริลลาที่ตัวใหญ่กว่านะครับเอาไปไหนละเอาเอาเดินสะบัดตูดหนีไปเลยตายแล้วด้วยเดียวโคตรกากเอาละครับต่อมามาเจอกับคิงคงนะครับไม่ใช่คิงคองนะมันเขียนว่าคิงคงผมไม่รู้มันคืออะไรเสร็จสงสัยมันจะคงคงน่ารักน่ารักหน่อยละมั้งผมว่าไม่ใช่ละเอาละครับวิ่งบอกแล้วโอ้โหของขึ้นของขึ้นโดนต่อยเข้าไปล่ะเออทำอะไรเขาเราโดนไปดีหมัดซ้ายนอนไปอีกรอบนึงไม่ยอมอ่ะมึงไม่พอโอ้โดนจับทุ่มโดนจับทุ่มเรียบร้อยตายขอใหม่นะครับขอใหม่ตะกี้ข้องใจเจ๋งดีเอาใหม่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 เฮ้ยของขึ้นเหรอมึงนี่ของขึ้นโดนทุบโอ้ยไม่ทำนะครับพี่โอ้ยโอ้ยผมแค่จะวิ่งเข้าหาพี่ครับผมว่าพี่เท่ผมขอวิ่งไปหาพี่ใหม่นะโอ้ยหมดสภาพกูเอาเพื่อจับกูโยดีพอใจมึงย้องฮะเฮ้ยเอฟซีพวกนี้เอาละครับต่อมาแล้วก็คือกอริลล่าลังทอนะครับซึ่งมันเหมือนทอจริงเลยดูสัญลักษณ์ตรงนี้ดิเห็นไหมสัญลักษณ์ตรงคอนอ่ะดูดิเหมือนทอมากเลยมาดูนะครับว่ามันจะเก่งเหมือนทอหรือเปล่าไปดูกันเลยโอ้โหโยนเข้าหน้าอ้าวมึงทำกอริลล่าโกรธโยน2ครั้งติดอื้อเป็นไงล่ะโดนซัดหน้าเขาให้3ครั้งโอ้โหเฮ้ยหมดอยู่ได้เนี่ยไอ้ทอเนี่ยเอาไปมาอื้อโอ้ยโหดว่ะโอ้โหเฮ้ยกอริลล่ากูนอนเลยเฮ้ยโหดจังเลยว่ะสมคำล่ำลือนะครับโอ้โหเก่งว่ะเฮ้ยเอาใหม่ดิกูดูไม่ทันเฮ้ยโยนเข้าหน้าเจ็บเลยดินี่โดนเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันแตะตัวอะไรมันไม่ได้เลยไอ้ทอบ้านี่โอ้โหโยนเข้าหน้าน่าจะเจ็บหน้าดูโอ้โหโคตรเก่งตายอีกแล้วเฮ้ยสุดยอดเอาละครับต่อมาตัวสุดท้ายของเกมนี้นะครับก็คือกอริลล่าหรือว่าตัวมันเองนั่นเองกอริลล่าของมันเองนั่นเองโอ้ยอะไรล่ะมาดูเลยมันจะสู้ป่ะเอานะครับเอาไงฮะเฮ้ยหมัดตรงครับฝั่งขวาเอาเออได้อยู่ตะกี้งึกหน้าได้อยู่เจ็บได้อยู่เออต่อยไปมึนเลยนะครับฝั่งซ้ายกูเอาทุ่มเฟลทั้งคู่นะครับเอางึกหน้าได้อยู่จับคอครับบีบคอฝั่งขวาจับคอทุบคอเอาละครับโอ้โหโดนเบียดซ้ายคืนต้นขวาคืนจับต่อยหน้าโอ้โหคุณดูทันไหมครับว่าฝั่งไหนชนะฝั่งผมนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับชนะตะกี้เหมือนแบบด้านขวาจะชนะแล้วนะแบบว่าต่อยมาแล้วก็นอนต่อยมานอนฝั่งซ้ายเนี่ยโดนฝ่ายเดียวเลยแต่ซ้ายก็ชนะนะครับฝั่งผมว้าวยอดจริงๆเลยกอริลล่านี่โอเคสำหรับวันนี้ในการเล่นกอริลล่าก็พอแค่นี้แหละฮะนะทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากอริลล่ามันโหดแค่ไหนหรือว่ากากแค่ไหนนะครับก็จบเป็นแค่นี้แหละครับคลิปแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีคอนเทนต์เจ๋งๆหรือว่ามีตัวอะไรที่อยากให้ผมเล่นก็บอกผมที่ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับถ้ามันเจ๋งจริงดีจริงน่าสนใจจริงผมจะลองเล่นให้คนดูนะฮะนะเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นจะจับทุกคนที่ทุกคนขอมาก็ไม่ได้นะครับผมนะก็ผมอาจจะต้องคัดหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับบางครั้งมันก็เยอะเกินอะไรอย่างงี้นะฮะนะแต่คุณแค่คอมเมนต์ให้ผมก็ดีใจแล้วนะครับแค่คอมเมนต์มานะครับโอเคบาย